ทำไมมันทำไมมันทำไมดำดำทำไมแบนแบนทำไมแค่ใหญ่คนอะไรขาโตเฮ้ทำไมต้องร้องเพลงนี้ที่ต้องร้องเพลงนี้เนี่ยนะคะก็เพราะว่าเตยคุ้นหูเพลงนี้มากเลยแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะคุ้นหูเพลงนี้ด้วยเหมือนกันได้ยินว่าตอนนี้นะคะมีเพลงนี้เนี่ยทะลุร้อยล้านวิวไปแล้วแล้วก็กำลังจะมีภาคต่อด้วยแต่ว่าภาคต่อนี้เนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นเพลงเก่าจะเป็นเพลงใหม่เดี๋ยวจะพาไปดูกันแต่ว่าตอนนี้ถามว่าเตยตากแดดทำไมก็เพราะว่าเผื่อจะได้ดำดำแล้วก็จะได้ข้าวชากับข้าวบ้างไงนะคะสวัสดีค่ะหนูถามก่อนดีกว่าว่าอันนี้คือเพลงใหม่เพลงเก่าหรือยังไงคะคือเพลงคนมีเสน่ห์อันเดิมเลยครับแต่ว่าเป็นMV ภาค2ครับทำไมถึงต้องมีภาคต่อคะพี่ป้าคือภาคแรกฟีดแบ็กมันค่อนข้างดีมากนะครับแฟนเพลงเขายังอินกับเนื้อเรื่องอยู่ยังอินกับไอซ์สื่ออินกับเบลยังอินกับพาโลยังอินกับพออะไรกันอยู่นะครับก็เลยนั่งนึกสนุกกันว่าในเมื่อคนเขาให้การตอบรับขนาดนี้ก็น่าจะมีภาค2ให้เขารู้สึกสนุกสนานกันอีกแล้วภาคต่อนี้คิดว่าแบบเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อคะจากคราวที่แล้วนี่คือแบบว่าเขาตกหลุมรักกันไปแล้วพอภาคที่แล้วแบบเหมือนมันสรุปว่าเขาเริ่มเห็นความในใจกันแล้วอะไรอย่างนี้ครับภาคนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวใครจะจิตใจมั่นคงใครจะจิตใจอ่อนแอใครจะรู้สึกเฉยเฉยใครจะรู้สึกอะไรมันมีเรื่องอีกเยอะครับสนุกจริงๆภาคเนี้ยสนุกครับอันที่แล้วเนี่ยพี่ป้างเล่นเป็นพาลงด้วยเวอร์ชันนี้จะมารับบทเป็นอะไรอีกไหมคะต้องต่อจากเวอร์ชันที่แล้วเลยครับต้องเป็นพาลงเหมือนเดิมเขียนบทด้วยเลยนะเขียนบทด้วยเลยตั้งแต่อันที่แล้วแล้วอันนี้ก็คือเขียนบทให้มันมากขึ้นไปอีกแต่ดูรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขินฉันก็จริงๆเวอร์ชันเก่าเนี่ยเราประสบความสำเร็จมากเลย MV ตัวนี้รู้สึกยังไงบ้างก่อนคือรู้สึกดีใจมากที่แบบภายในแค่เดือนนึงก็ร้อยล้านวิวค่ะใช่ครับใช่ก็กระแสดีมากเลยเนาะดีมากแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่บ้างครับผมที่แบบได้มีส่วนร่วมใน MV คนมีเสน่ห์ครับก็เลยรู้สึกแบบแฮปปี้มากแล้วพอร้อยล้านวิวเนี่ยเราได้มาเล่นภาค2ตอนเนี้ยโอ้โหยิ่งแบบเหมือนฉลองครับเหมือนแบบเราก็แฮปปี้ด้วยครับแต่จะเห็นว่าภาคแรกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะแบบดูจะเลิฟๆกันดีทำไมมันภาค2มาแล้วมันจะมีเรื่องราวอะไรยังไงมาให้สนุกมากขึ้นบ้างอ่ะมีตัวละครอื่นมาอีกเยอะเป็นมีทั้งเจเจมาด้วยอยากรู้ว่าเจเจจะมาทำอะไรในภาค2มีเจเจมาด้วยอ่ะก็น่าสนใจครับอยากให้รอดูกันครับภาคที่แล้วเนี่ยคือเราชอบหมามากภาคนี้เราจะชอบมากขึ้นไหมยังชอบอยู่นะครับผมก็ชอบหมามากกว่าเดิมครับเพราะว่าไปชอบเขาด้วยล่ะกดดันไหมมีแบบว่ามาตรฐานมาแล้วขนาดนี้แล้วกดดันไหมว่าแบบอันนี้แบบอยากได้มากๆพวกเรามืออาชีพอยู่แล้วครับมันเป็นการเรื่องปกติที่เราต้องทำอยู่แล้วนี่ไม่เตรียมกับหนูเลยนะ ความมั่นใจต่างกันมากแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากให้ออกมาดีค่ะเวอร์ชันนี้เรายังดำเหมือนเดิมไหมก็นี่แหละค่ะเหมือนเดิมค่ะอยู่กับ2นักแสดงที่เขาบอกว่ามาเพิ่มเติมความสนุกให้กับ MV ภาคต่ออันนี้นะคะเจเจแล้วก็มาตังสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างได้ดู MV ภาคเก่าไหมเคยดูค่ะเคยดูไหมได้ดูครับก็รู้สึกว่ามันน่ารักมากก็เลยแบบรับที่จะเล่นภาคต่อนี้ครับมาตังล่ะหนูก็คิวว่างค่ะก็เลยมาอยากเล่นด้วยใช่ค่ะคิดว่าเพราะว่าชอบเพลงที่ฟังด้วยใช่ถามก่อนดีกว่าเล่นเป็นอะไรผมจะเล่นเป็นนักศึกษาปี1ครับที่แบบว่ามาจีบตัวเบลในเรื่องครับเป็นตัวที่เข้ามาเสริมดีกว่าครับเพราะว่าด้วยตัว MV แล้วก็ตัวเพลงเนี่ยมันมีความสนุกอยู่แล้วอันนี้ก็ถือว่าแบบเรามาเพิ่มเติมสีสันให้ในภาคต่อนี้แล้วกันครับตังค์ล่ะคะก็เป็นนักศึกษาปี1เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเหมือนกลุ่มเป็นเพื่อนของพี่เจเจอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมาะกับ MV นี้ยังไงบ้างหูเหมาะมากค่ะขอยังไงร้องเพลงให้ฟังหน่อยท่อน A1แต่ดูรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินก็รอติดตามชมกันนะคะกับ MV เพลงคนมีเสน่ห์2วันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power